เช็คสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผ่านออนไลน์สำนักงานประกันสังคมเปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนมาลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผ่านออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้ว่าแต่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคืออะไรเลือกแล้วเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่4พุทธศักราช2558ที่ได้กำหนดให้บอร์ดประกันสังคมซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ7คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยการได้มาของบอร์ดประกันสังคมผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนั้นจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายรวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรากฎหมายและที่สำคัญเข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการเงินกองทุนที่มีอยู่ประมาณ 2.27 ล้านล้านบาทซึ่งนับเป็น2ใน3ของงบประมาณประเทศที่มีอยู่ราวๆ3ล้านล้านบาทโดยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยค่ะและผู้ที่สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเช็คเลยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่มีสัญชาติไทยและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้งในส่วนของนายจ้างจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้ใช้สิทธิ์จะต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจกรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า1นิติบุคคลจะต้องเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียงแห่งเดียวทีนี้มาดูขั้นตอนและข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมกันค่ะพอเราเข้าหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนเลือกตั้งแล้วให้เลือกว่าเราจะลงทะเบียนเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนหรือผู้แทนนายจ้างซึ่งข้อมูลที่ใช้ก็จะประกอบไปด้วยเลขประจำตัวประชาชนและเลขหลังบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์มือถือที่ติดต่อได้รวมถึงเลือกพื้นที่ที่จะไปใช้สิทธิ์โดยให้เลือกจากที่เราสะดวกเดินทางไปนะคะเพราะจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ภายหลังได้ค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2566เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนภายในวันที่31ตุลาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์หรือที่สำนักงานประกันสังคมดังนั้นใครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดภายในวันที่31ตุลาคมนี้อย่าลืมไปลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะคะ